สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับวันหยุดยาวฮึบว่านั่งกินข้าวค่ะมาแบบนี้เลยเหรออืมสวัสดีค่ะทุกท่านนี่ใส่เสร็จวันนี้จะกี่ไลค์ดีขอสัก800,000ล้านไลค์นะครับขอ1 ล้านไลค์ได้ไหมยังไม่ถึงเลยหิวไหมเดี๋ยวไปกินข้าวอืมอยู่แล้วจำมึงเต้นดึกมากเต้นเดี๋ยวมาอุ่นไก่สักครู่นะครับกินเพื่ออยู่วันนี้มีคูปองนะคะวันนี้มีคูปองนะคะทุกคนสามารถกดช้อปปิ้งกันได้ใครที่กดคูปองไปแล้วกินป๊อปคอร์นอ๋อเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงลิ้นเลยลิ้นติดไมค์โย่ทำไงเปิดครับพูดใหม่สิพูดใหม่สวัสดีค่ะทุกคนยังไม่หมดอีกเหรอครับป๊อปคอร์นอันนี้อันใหม่แล้วครับวันนี้800 ลด 50 2,500 ลด 200เหมือนเมื่อวานเนี่ยฝากแชร์ไลฟ์นะฮะกดไลฟ์พวกเราด้วยนะจะได้เปิดการมองเห็นนะครับทุกคนข้าวป่ะ
ทำไมป๊อปคอร์นถึงเต็มกล่องอยู่ดูหนังเลยอุ๊ยโทษค่ะอยู่ดูหนังอยู่ไม่ได้กินเหรอกินพูนเต็มเลยไงกินลงไปละใช่เอายำค่ะมีใครได้ดูเรื่อง Long Live Love บ้างคะเอวีได้ดูไหมไม่ได้ดูพี่ลิศไปดูครับผมไม่ได้ไปผมไปไหนนอนร้านนี้ผัดอร่อยผมใกล้ยาวแล้วก็ทานข้าวไข่ข้นกุ้งสวัสดีครับพี่ลิศพี่ก๊อฟสวัสดีครับอร่อยทำไมรอบนี้ผัดอร่อยเพราะว่าหิวหรือเปล่าจุกรู้สึกเจ็บท้องรู้สึกไม่สบายท้องแน่นอยู่เว้นช่วงการกินนานไงหนังกี่ชั่วโมงอ่ะอยู่กินข้าวมื้อเดียววันนี้เขากินไป3แล้วนะวันนี้มือที่3แล้วมั้งนึกก่อนมือที่3แล้วอันนี้ต้องกดคูปองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวคูปองหมดนะคูปองมีจำนวนจำกัดใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้คูปองมีน้อยเหรอครับคูปองมีถึงวันไหนพรุ่งนี้ป่ะวันนี้คูปองหมุนเมื่อวานเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนเดิม31พรุ่งนี้จะไปซื้อป๊อปคอร์นให้แม่จ้ะที่เป็นเนื้ออ้วนๆเนี่ยกลมๆเนี่ยแบบไม่สุกใช่เคี้ยวไปหลายตั้งแต่วันนั้นของเขาก็ไม่พิมพ์บอกเขาดีมันกินไม่ได้เลยทั้งถุงเนี่ยไม่สุกเขาไม่ชอบรสเนี้ยกัดแล้วมันยืดยืดตอนแรกเขาไม่ได้เอานะเขาบอกว่าชาลิชิกองใหญ่สั่งแล้วเหลือ800คุ้มมากทุกคนปกติ1กล่องจะไม่มีส่วนลดนะคะวันนี้1กล่องมีส่วนลดนะคะเหลือ800บาทเท่านั้นนะคะกล่องใหญ่1กล่องกินได้30วันเลยนะคะ
ฝากทุกคนนะครับช่วยกันแชร์ไลฟ์นะกดไลค์พวกเราด้วยนะครับเปิดการมองเห็นนะครับเขาเขียนว่าอะไรวันนี้ชากล่องใหญ่เหลือ800ว้าวคุ้มมากเผ็ดเหรอคะเป็นลมเดี๋ยวมันก็ย่อยมันรอก่อนในท้องมันโล่งนอนให้หน่อยได้มั้ยแล้วมันนั่งเลยลงแล้วมันทรมานอะไรมันเมื่อยอ่ะเมื่อยลงเล็กเหรอคนเยอะปะคนไปดูโอเพนไฮเมอร์แต่คนเยอะแบบอันอื่นอ่ะฝรั่งเยอะเบลเยียมมีแต่ฝรั่งไปกับจีนจีนน่าจะเยอะห้างแล้วคนเยอะมากบอกเลยชื่อลำบังกางเกงนะเนี่ยบี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 คะถ้าค่อยไปเอาแฮะแป๊บนึงถ้าอะไรไม่ได้ละไม่ค่อยหาว่ากินข้าวกับอะไรที่นี่เลยอ่ะข้าวไข่ครับกินหนึ่งคำ อันนี้หวานดีเขาชอบ เนี่ยไอ้ข้าวผัดเนี่ยหวานเลยชอบเป็นรสหวานหวานเนาะมันอร่อยนะหวานจังอะไรกุ้งกุ้งแต่จริงๆไข่มันหวานนะไข่เนี่ยมีรสชาติคือลูกเจี๊ยบน้อยวันนี้ไปเที่ยวพี่เจนมาเหรอไม่ใช่หรอกมันเกิดแล้วพี่เจนย้อนหลังค่ะไม่ชอบนี้เลยมันดูเก่าแก่แล้วดูไม่สะอาดมันดูหนังพี่ถึงมีนะถึงมีครับโอเควันนี้ไม่ร้องนะคะเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนวันนี้ไม่ได้ทำสัญญาไว้
ค่ะเหมือนท้องไม่ได้กินข้าวนานแล้วก็ท้องไม่น้องท้องเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะท้องไม่ลมหนูต้องกินแบบกินตลอดไม่งั้นจะป่วยใช่ค่ะเหมือนมีลมในท้องเลยทำให้ปวดหัวแล้วก็อาจจะคนเยอะด้วยค่ะเหมือนแบบพอหนูไม่รู้นะคะว่าการที่คนเยอะๆหนูปวดหัวมันทำให้เกิดลมในท้องหรือมีลมในท้องทำให้ปวดหัวรอพ่อค้ามานะคะเดี๋ยวพ่อค้าจะมาเอนเตอร์เทนทุกคนน่าจะนะคะความแบบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะเครียดลงกระเพาะไม่กดไหลย้อนค่ะเหมือนไม่ได้แบบเพราะว่าถ้ากดไหลย้อนมันต้องแสบคอเลยใช่ไหมคะแบบเหมือนน้ำย่อยมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นค่ะอะไรคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลจะเปิดเพลงดีกว่าพี่ๆจะได้สนุกสนานอืมเดี๋ยวเปิดให้มีใครได้ดูหนังบ้างคะเขาบอกชาลีชี่กองอย่าลดเหลือ800บาทคุ้มมากรีบกดกันเลยนะคะทุกคนก่อนที่คูปองจะหมด Everything I've done I've done ลุงเสียงลุงใช่ไหมใช่Intro. Tell Sophie I love her, and that is why I do everything I do. I don't think I'm a very good father. Okay. It was hard to be his daughter, but he did okay. I got her, he got one of me.
I love you, man, but you're not a serious person. Hello? You're not a killer. What? You have. My God, I hope it's in me. แฟนคลับถามเท่มาก Everything I've done for my two. Tell Sophie I love her, and that is why I do everything I do. เฮ้ยวะนั่นพ่อเขาเนี่ยใช่ไหมพ่อใช่มันตัดให้มันดูแบบเป็นคนเดียวกันเออ It was มีสปอยด้วยนะเอาสปอยไปชอบมากบีดูทำไมบอกกี่ครั้งว่าก็มันเห็นพอดีอ่ะก็อย่าดูสิคะเห็นแล้วก็เลื่อนผ่านเขาแต่งตัวแบบคนตำรวจมากเลยอ่ะบังเอิญมากเลยกางเกงสีกะกีด้วยงงนี่เหมือนนะเหมือนมีแถวทองหล่อเลยตาไปยืนทำท่ายืนเป็นบัตรอ่ะตาเห็นตลักเล่นปะที่เป็นเนียนยืนแล้วเช็คแล้วก็คนก็งงว่าทำไมมีสองอันที่เป็นยืนเนียนอ่ะเปลี่ยนดีกว่าร้อนด้วยอันนี้เปลี่ยนละคุณตำรวจเกินไปอ่ะแต่ผมก็คิดว่าเกินบ้างมันละลายไม่อยู่คุณตำรวจปลอมตัวมาขายของไม่อะไรละลายไม่รู้อ่ะโอ้โหอันนี้มีน้ำแข็งไงอยู่ลองดูป่ะไม่มีค่ะนี่มีพี่ๆนะครับมาส่งของให้เราทานนะครับผมน้ำเต้าหู้เลเวอร์ละลายหมดแล้วต้องมีเอามาออกมาก่อนจะละลายใช่แล้วเราใส่อะไรอ่ะกล้วยใช่ไหมกล้วยไม่น่าถามหรอกใจหัวมือเป็นถ้วยใสเราจะใส่หัวเราดีไหมใส่กับอะไรอ่ะนี่กินกับอะไรใส่ไปให้หมดเลยขอหามันไม่มีแล้วเป็นเปล่าทำนี่กินกับอะไรอื่นพี่นี่น่ารักมากขอบพระคุณนะคะมันต้องหูมันมีนมสดแต่กล้วยด้วยใช่ต้องกินอันไหนอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือดูอ่านเมนูแล้วอยู่มองป่ะนี่ไงเต้าหู้รวมทะเยอเพื่อเต้าหู้เลเวอร์อันนี้คือเต้าหู้เลเวอร์งาดำอันเนี้ยนมสดแปะกล้วยอันนี้ดีนะอันไหนที่กินใส่น้ำแข็งอะอันนี้น่าจะกินด้วยกันป่ะงั้นเราผสมมันรวมกันไปเลยไหมเป็นถ้วยเดียวอันนู้นไม่อันนู้นมีน้ำเต้าหู้อย่างเดียว2ถุงมันมีอันนึงเป็นนมนี่หือมันมีอันนมนี่อันนึงเป็นนมมันนมสดแปลกว่าของเขาชอบอีกนี่ไงไม่ได้ได้น้ำเต้าหู้ขันเลยไปดูอันอยู่ลองดูนี่โว้นี่ก็เขาบอกใส่น้ำแข็งได้หมดค่ะนี่นมสดอันนี้จะกินอันไหนก่อนอันนี้อืมอันนี้ก็ได้เขากินนี้ใส่น้ำแข็งใช่ไหมได้ใจนะอันนี้คืออะไรอ่ะเต้าหู้ไงอ๋อใช่ไหมคะ
ค่ะทุกท่านไม่มีกี่เมนูแล้วเมนูขออะไรโอ้ยอ๋อคิดว่าจะแกงกลัว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 เขาไม่เคยแกล้งอยู่เลยโอ้คะแนนพืชเยอะว้ายมากก็ได้เกือบ6แล้วคะแนนพืชเยอะมากกินได้ป่ะเอาอยู่ๆๆๆอะอันนี้ใส่อันนี้อะไรฮะอันนี้น้ำเต้าหู้ใช่มั้ยแล้วงาดำใส่ตอนไหนอ่ะแล้วงาดำใส่ตอนไหนอ่ะใส่ตอนกินเสร็จแล้วนี่นมสดป่ะอันนี้น้ำเต้าหู้นมสดกินกับใบกล้วยโอ้โหมันเยอะจังเลยอ่ะโปรตีนขอบคันไข่ดีครับกาแฟดีมากรสมากด้วยลองแล้วติดใจขอบคุณมากนะครับเขาชอบกินงาดำหอมมากเดี๋ยวช้อนก่อนโซฟาเดี๋ยวไปเอาให้หน่อยสิคะแบบมันมีชื่อขยับไปแล้วอ๋อมันแยกกันหมดเลยมีชื่อกี่อันนะทำถูกไหมคะน้ำเต้าหู้น้ำสดก็ใส่กับน้ำเต้าหู้ป่ะเต้าหู้ใส่นมสดหรอคะอันนี้หรอคะแต่มันเขียนว่านมสดแปะกล้วยนะอันนี้ใส่ในนี้ป่ะใส่ในน้ำเต้าหู้อีกอันนึงป่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะอุ๊ยเขาชอบเพลงนี้เขาชอบเพลงนี้ You should know baby you're the best กินไม่ได้ให้กินนะนี่ต้องกินเองเพราะอันนี้มันลองดูนะไม่ไหวมันมีงาดำอ่ะมันไม่ชอบอร่อยอ่ะขลังน้อยเฮลตี้เฮลตี้เขาบอกแปดกล้วยใส่น้ำเต้าหู้อันนี้ต้องใส่นมสดเออกินอยู่ไหมครับกินลองกินดิดีขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยแต่ว่าสู้ชีวิตอยู่เดี๋ยวดีขึ้นกินเยอะลองฟังบางทีด้วยจะได้หายมันสดอร่อยมากเลยไม่ไหวก็ฮะแต่ว่าเต้นอยู่นมสดหวานมาก
ทันเลยมีเสียงคนร้องโอ้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 ฟังดิเนี่ยใช่ปะมาแล้วแซกๆมาเวอร์ชันนี้ไม่เคยฟังก็เวอร์ชันปกติมันเราไม่เคยรู้ว่ามีเสียงคอรัสอ่ะก็ยังไม่ได้เปิดเม็ดเหลืองๆในชามพี่เขาเรียกว่าอะไรกูเห็นอะเขาเรียกว่าลูกกอกค่ะเขาเรียกว่าลูกไม่ใช่เขาเรียกว่าแปดกล้วยนี่เรียกว่าร้องครับเรียกว่าบ่นนะครับหอมมากจริงเหรอเปิดให้กลับอร่อยเป็นปั้นให้มันอร่อยอันนี้พอใส่มาดำแล้วมันเหมือนจินขาดเลยเนาะเป็นชาคูอันนี้พอมันอร่อยนะครับผมแต่พองาดำอะครับงาดำมันคั่วด้วยความร้อนอะเนาะคั่วแต่พอใส่งาดำเยอะครับทุกคน พอมันเกินลงไปอะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถ่านอะลองกินดูว่าดีขึ้นไหม
อนนี้เขาหมดกินผักนี่ต้องกินเนี่ยวันนี้คุณปอส่วนร้อนยังอยู่ไหมครับทุกคนแน่นมากมันรวมได้เหรอมันไม่ได้ฝืดคอนะครับมันเป็นกลิ่นไหม้เฉยๆครับตอนนี้มันเหมือนกลิ่นไหม้อยู่ในคอครับเขาบอกว่าต้องชงเลยน้ำร้อนไม่งั้นจะฝืดคอที่เราขายน้ำเย็นเนี่ยใส่น้ำแข็งคือมันอร่อยนะก็อยู่ชอบงาเขาก็ใส่หมดเลยอร่อยนะแต่ว่าพองามันไหม้ครับเราไม่ได้ชงน้ำร้อนมันไม่ค่อยละลายใช่มันเฝื่อนปะมันไม่เฝื่อนอยู่มันเหมือนฝืดคอมันเหมือนเขากินถ่านอะมันเหมือนเขากินควันที่ไหม้เข้าไปอะตายละน้ำเต็มน้ำพี่ก๊อตขอให้ผสมลงไปค่ะเพราะว่าพี่ก๊อตกินไม่ไหวก็เลยให้ผสมนมไปเผื่อมันดีขึ้นว่าถามว่าขนมของยางผสมกันได้หรอไม่รู้อ่ะมันกินควันเหรอก็ตอนแรกมันมีอันนึงกินได้อันนึงกินไม่ได้จะทำให้กินไม่ได้ทั้งสองอันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้ใส่เลยคือบอกให้ใส่เขาไม่ได้บอกคือบอกเขาแค่ถามเฉยว่ามีนมอีกไหมแค่นั้นเองถ้ามันไม่มีเขาก็กินเลยได้คือเรื่องนี้จะได้ฉลาดคือเหลืองอ่ะเขาบอกมันเป็นสมองกินไหมครับเนาะมันนุ่มมากเลยนะลองชิมเขาว่ามันกินง่ายกว่าถั่วของมันเย็นแหละปัญหาอ่ะมันเย็นแล้วมันแปลกมากทำไมอุ่นนะเอออุ่นอาจจะดีขึ้นมั้งอุ่นดีกว่าตอนนี้ในคอผมรู้สึกเหมือนมีควันอะมันสูดควันเข้าไปถ้าเย็นอุ่นแล้วอาจจะหอมขึ้นเออใช่เหมือนไอ้ขนมเชียงใหม่อยู่อะอะไรยำ back to basicตลกมากมีเล่นตลกได้เธอพี่ก็อยากได้เหรอไม่ใช่พี่เขารู้ว่าเราจะไม่เอาแล้วเราหันไปทำรุ่นนี่แล้วเขาอ่ะเหมือนพี่ที่โกรธคนตักแล้วพอคนตักอ่ะเหมือนไปหยิบมาแบบที่ไม่ทันแล้วเสร็จพอเราแบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คนนั้นก็บอกเฮ้ยไปเอาเปลี่ยนให้น้องไปมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วพี่เจก็บอกเกือบแล้วไปแล้วพี่เจว่าเราจะเอากลับบ้านไปด้วยถือมาก็ต้องทิ้งใช่ไหมแต่เราไม่ได้เล่าช้าเล่าเรื่องช้าให้ฟังหน่อยชอบ
เอาตัวที่ปักหมุดก่อนนะครับผมตอนนี้เราปักหมุดตาตัวที่เป็นชาดีท็อกนะครับผมตัวนี้นะครับมี2ไซส์นะครับทุกคนเสียงโอเคปะมี2ไซส์นะครับตัวนี้นะครับมี12ซองกับ30ซองนะครับเป็นชาที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะกินแล้วจะขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีมากๆนะครับผมเหมือนคอมบูชาหรือว่าโปรไบโอติกนะครับตัวนี้เป็นชาเขียวสมุนไพรนะครับผสมสมุนไพรหลายตัวมากนะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบนะทานง่ายมากๆทุกคนใครที่ท้องอืดธาตุแข็งธาตุหนักขับถ่ายยากนะครับใครมีปัญหาตรงนี้นะครับผมกดนาฬิกาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ากินก่อนนอน1ซองนะครับตื่นเช้ามาคุณจะขับถ่ายดีมากๆเปลี่ยนไปเลยครับผมเชื่อผมนะฮะลองดูกดนาฬิกาได้เลยนะครับวันนี้มีส่วนลดด้วยคือกล่องใหญ่นะครับ800ลดไปเลย50บาทนะครับวันนี้คูปองจากทาง TikTok นะครับคือคุ้มมากๆใครที่อยากลองนะผมแนะนำผมเชียร์กล่องใหญ่เลยคุ้มกว่านะครับเพราะว่า800ลด50นะคุ้มมากทุกคนแล้วก็มีส่วนลดอื่นๆอีกไหมครับทุกคนนอกจาก800ลด50เห็นเมื่อกี้มีพี่ๆคอมเมนต์มาว่า800เหลือ50ช็อปกันแล้วคุ้มมากๆมีส่วนลดอะไรบ้างครับวันนี้เหมือนเมื่อวานไหม600ลด40อะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมครับ 2,500 ลด200อะไรอย่างนี้ป่ะครับ400ลด30 400ลด30 800ลด50 1,000 ลด80โอ้ลดเยอะมากลดเยอะมาก 2,500 ลด200ป่ะใช่ไหมครับวิธีเก็บคูปองนะครับผมเก็บด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้หรือว่ากดที่ตะกร้าด้านล่างนะครับเข้าไปมันจะมีคูปองให้เก็บกันนะครับทุกคนครับอย่าลืมเก็บคูปองก่อนช้อปปิ้งกันนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดส่วนลดดีๆนะครับ 1,000 ลด80 400ลด30 800ลด50นะครับผมชาขาวเอ้ยชาเขียวเรานะครับต้องดื่มทุกวันไหมคะจริงๆแนะนำว่าดื่มทุกวันครับเพราะว่าเรามีการกินอาหารทุกวันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะไปสะสมอยู่แล้วในแต่ละวันแบบกินหลายมื้อกินหนักกินเบานะครับแต่เรากินอยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าก็ดื่มทุกวันเป็นประจำก็จะดีครับอย่างผมเองก็ดื่มทุกวันนะฮะขับถ่ายดีมากทุกคนแบบหมดจดแบบหมดไส้หมดพุงนะครับแล้วหน้าท้องก็จะแบนราบเห็นหน้าท้องลางๆนะฮะอันนี้คือส่วนตัวของผมนะฮะเสียงเพลงของแฟนทำไมหรอเพราะว่าเสียงผิดอะไรร้อนไหมครับไม่รู้ว่าอุ่นหรือยังลองดูเปิดเพลงนี้ก่อนเพลงชาติเพลงชาติโอ้ดีขึ้นนะเออมันหอมเลย 2,500 ลด 200เป็นไงไม่ดีหรอขอบคุณนะขอบมาทองหรือให้อุ่นกว่านี้เขาว่ามันดีขึ้นแต่ว่าไอ้กาวมันเป็นก้อนอ๋อเออเป็นกลมๆเลยเอาไงเอาต่อไหมคนๆๆไหมเดี๋ยวคนมันก็ได้คนก่อนได้ยินสาวแขกแล้วอยากดูเลยละครสอนใจชอบมากไม่เป็นไรครับผมเสียดายผมชอบกินจริงๆผมชอบกินพวกถั่วแดงกับพวกอันนี้มากเลยอ่ะขาวๆลูกเดือยอ่ะจริงๆผมก็กินงาดำได้นะแต่แค่มันเป็นก้อนเฉยๆก็เลยแต่ดีขึ้นนะยูแปะกล้วยพออุ่นนุ่มมากนุ่มเหมือนอะไรนุ่มเหมือนแก้มครับแต่ไม่มีแก้มไม่มีเขาผิดเองเขาใส่เยอะไป sorry นะไม่ได้ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่อง Succession ยังอย่าลืมไปหาดูกันนะผมชอบมากอวยมากเรื่องนี้นึกว่าตัวเองมันเผ็ดอวยไส้แตกชอบมากดูแล้วแบบอินแบบอินไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าลืมไปดูกันนะครับทุกคนมันมี4ซีซั่นแล้วจบละดีแบบดีมากๆ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 ม
เนี่ยดีขึ้นนะดูที่ไหน HBO Go ครับจะบอกว่าช่อง3แล้วก็แล้วก็ช่อง3ช่องวันครับผมแล้วก็ช่องเจ็ดพูดให้ครบเดี๋ยวมันลำเอียงว่าจะดูค่ะแต่ยาวจังลองดูครับมันไม่ได้ยาวอย่างที่ทุกคนคิดเข้มข้นมากมันเหมือนเราสามารถดูแล้วเราก็จะแบบอยากดูต่อไปเรื่อยๆถ้าว่างนะคะดูเลยใช่ตอนละ1ประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วต่อให้เราหยุดไปมันก็ไม่ได้มีฟีลแบบขาดอารมณ์ EP แรกอ่ะมัน EP แรกอาจจะมึนๆนิดนึงครับพอเริ่มขึ้น EP 2ขึ้นไปจะเริ่มเก็ทแล้วว่ามันจะเล่าอะไรอะไรเงี้ยแกมหนุ่มๆเชียร์เรื่องนี้เชียร์ชอบสนุกมากอันนี้เพลงซีซั่น4เศร้าเนาะจะปล่อยอย่างไรแบบพูดเลยพี่เขาจะไปดูกันอยู่หักเพลงกันแล้วพี่เอาว่าเขาเป็นตัดผมหน้ามาบางๆอยู่ไหมตัดสิเหรอลองนี่ผมเขายาวเริ่มยาวเลยเริ่มเซ็ตได้แล้วเนี่ยหาไปเพื่อนเซ็ตจบพี่เขาบอกว่าเห็นพี่เจนี่ตัดใช่ไหมลิปตัดสวยแน่ๆอ๋อใช่เห็นพี่มีเพื่อนตัดเห็นเพื่อนตัดอยากตัดเพื่อนทำมันเซ็ตยาวมากนะแบบยิ่งเขาเป็นคนเหงื่อเยอะมันจะแป๊บลงมามันจะสิวขึ้นละไม่เอาดีกว่าเนาะหรือว่าตัดแบบบีไปเลยสิวหายแล้วนี่หรือตัดแบบบีไปเลยฮะตัดแบบบีไปเลยมันสั้นไปอันเนี้ยมันมีฟิลเตอร์หนึ่งเนี่ยเขาเปิดให้ดูแล้วยูจะตกใจว่ามันคือใครวันนี้ว่าจะเล่นซะหน่อยแต่ว่าเขินแปลกไหมคะทุกคนมาผมยาวแล้วแบบต้องสระผมกันทุกวันทรมานหรือต้องสระผมกันทุกวันเลยหนูเพิ่งสระไปเมื่อวานวันนี้ก็ใช้หัวมันง่ายเบบี้ดูเขากำลังเล่นฟิลเตอร์อันนึงให้ดูแป๊บนึงหาก่อนเอวาดูนะเป็นไงใครดูยูไม่เท่าไหร่ดูเขาเฮ้ยเขาสวยอ่ะแต่ยูทำไมตาเป็นสีดำมากเหมือนกันทำไมตาเป็นสีดำอ่ะครับทำไมตาเป็นสีดำต้องหาแล้วพี่เขาดูดิตาเขาไม่ดำพี่เขาบอกขอดูหน่อยไหมเดี๋ยวลงตลกอ่ะไม่ดีอะไรจะไม่รับเบ่นมือแล้วใครลานกลับมาก่อนกินก่อนใครลานก่อนฟิลเตอร์แบบหลอกลวงมากเ
ลงแล้วลงแล้วลงแล้วเข้าไปดูเมื่อกี้ลองเล่นฟิลเตอร์อันนึงแบบตกใจมากเข้าไปดูเลยไม่รู้มันขึ้นยังกลับมาอีกรอบถ้าไม่ได้ซื้อผ่านเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้เลยลืมค่ะลืมทุกวันเลยอ่ะลืมจริงๆไม่แต่ถ้ามันหมดจริงๆอ่ะมันจะล็อกไม่ได้แค่นั้นเองเหรอถ้าเปิดได้ก็ได้ถ้าเปิดประตูไม่ได้ไปเลยดิเพราะของประตูเขาแค่ปิดคือมันล็อกเลยอัตโนมัติเปิดได้มันจะหยุดทำงานเปิดจอสเปซทุกดูแต่หน้าตัวเองเนี่ยงงปะไม่ดูหน้าเขาเลยถ้าอยู่มันปกติไงดูหน้าเขาดิทำไมอ่ะมันมีขนตามาให้ถ้าเขาขนตาขนาดนี้จริงๆเขาน่ารักน่ารักเขาเขาน่ารักไหมหัวทองน่ารักเดี๋ยวนะผมแดงแจ๋เลยคิดถึงตอนผมแดงไหมก็ผมดำดีกว่าแบบนี้ดูคูกว่าอันนั้นดูมีพ่อเป็นฝรั่งอันนี้ดูมีพ่อเป็นพ่ออาทั้งหมดละเติมน้ำตาลอ่ะช่วยชิงฉงช่วยไม่ให้หรอช่วยชิงฉงช่วยบิงชิงช่วยเสียวเราดูปะไอ้ฉงว่าจะไปดูเพื่อไปเฉยไปเฉยลุงที่เล่นนั่นไงแฟนแอมพีเนี่ยที่ถามว่า can you speak Korean ไอ้ก็บอกว่าอันยองฮาเจียวแล้วเสร็จลุงก็บอกอาจจะไปดูในเสียวเขาพูดไม่ได้จะให้หวานกว่านี้คือก๊อตซ้อมป้อลิ้นตัวใช้ปากใจเย็นนะครับใจเย็นๆเนาะใจเย็นนะเราอ่ะเขาบอกทำไมแฟนเราไม่เป็นอย่างนี้พี่ต้องลองไลฟ์ดูก่อนนะคะลองไลฟ์ดูคนตายที่ยังงอนอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่นะแต่มันเริ่มลงใช่ตรงมี10เส้นก็อาจจะยังอยู่ประมาณแบบ6โนโนเลยประมาณเดี๋ยวเขานับให้1มันนับแล้วปวดตาทำไมประมาณอันนี้ประมาณ20อันนี้10หรือประมาณ10ครับทุกคนคือเห็นไหมวันนี้เขาเห็นความน่าขัดต่อน่าอยู่ต่อแล้วครับผมตาลงไวมากถึงเดือนยังเกือบแล้วไม่ถึงยังไม่ถึงเห็นไหมเบบี้เอาคิดว่าทำนิดเดียวอันหนึ่งอันหนึ่งอย่าทำหมดขี้มูกเลยครับอันหนึ่งทำดีดีสิครับสนุกไหมค่ะอร่อยไหมกินอ่ะยูกินนี่ต่อแล้วแล้วมดไก่แบบนึงยูกินนี่ต่อจริงไหมไม่มีแล้วค่ะกินนี่ต่อเขาเคี้ยวก่อนเฮ้ย
ถึงคำแม่วันนี้สุดๆเลยค่ะใช่ไหมอ่ะไม่ถูกเลยค่ะเศร้าไหมไม่เศร้าคิดถึงไงแต่ไม่เศร้าทำไมต้องเศร้าอ่ะก็คิดถึงมันก็จะเป็นความเศร้าไม่ใช่มันคิดถึงมันคือคิดถึงความเศร้าคือความเศร้าคิดถึงทำให้เศร้าทำไมเศร้าไงทำไมเศร้าก็คิดถึงแต่ไม่เศร้าไงก็ไม่ได้เศร้าแปลว่าไม่ได้เคยสุขคิดถึงแต่ไม่เศร้ามาแต่ว่าไม่ได้เคยสุขคิดถึงเหรอเข้าไหมไม่ได้เคยสุขไม่ได้เข้าเวลาคนเราคิดถึงอะไรสักอย่างมันมีความเศร้าเลยนะมันไม่มีมันไม่มันไม่มีถ้าคิดถึงแล้วเศร้ามันคือคิดถึงแมวที่ตายอะไรประมาณนั้นเพราะยืนไม่ตายยังคิดถึงแมวปะล่ะถ้ายังคิดถึงแมวแล้วเศร้านะคือความคิดถึงแมวเศร้าตอนนั้นเปิดให้ดูยังคิดถึงกันคิดถึงน้องสาโอ้ยพ่อแม่ไม่พูดไปกันแล้วค่ะไม่ได้เคยกินหรอกแป๊บเดียวเองเนาะถึงตอนนั้นก็ถึงไม่สิถึงคิดถึงก็บอกอยู่คิดถึงแต่ไม่เศร้าทำไมเขาเศร้าตลอดเลยไม่รู้เราต้องถามตัวเองว่านี่เราเป็นแฟนกับคนหรือเป็นแฟนกับหัวหงส์ที่บ้านโดนวางยาของสาวมาใครวางครับทำไมอะคะเหมือนเขาจะวางยาอย่างอื่นแล้วน้องหมาไปกินเหรอคะหรือว่าตั้งใจตั้งใจเปล่าอ้าวทำไมพวกแบบว่าถ้าอยู่หมู่บ้านอะไรเงี้ยชอบวางยาอ้าวนั่นทำไมอ่ะก็ไม่ชอบไงจะเป็นโรคจิตนะมันคือการไม่มันคือการฆ่าไม่รู้ลองให้พี่เขาเล่ามาก่อนมันคือการฆ่าโดยแบบเจตนามันไม่ติดคุกหรอเนี่ยพี่เตรียมมอชอถ้าโดนทำร้ายอ่ะเขาติดคุกไปแล้วนะรู้จักพี่เตรียมมอชอทุกคนมากดไลค์กันดีกว่าครับมา 500,000 ไลค์ก่อน 3:30 นมาครับมาเร็วกดไลค์กันกดไลค์กันใครที่เข้ามาดูนะครับฝากแชร์ไลฟ์นะฮะกดไลค์พวกเราด้วยวันนี้ไม่ได้ตั้งของเลยอะแต่ว่าส่วนลดนะครับส่วนลดมีเยอะมากๆนะครับผมวันนี้เก็บคูปองกันด้วยนะครับผมมีจำนวนจำกัดไหมไม่รู้แต่น่าจะมีเยอะอยู่นะครับ800ลด50 400ลด30นะครับ 1,000 ลด80บาทนะคือคุ้มมากๆครับวันนี้จริงๆชาขาวก็ซื้อวันนี้ก็ลดนะครับชาขาวมันมีไซส์เดียวใช่ไหมครับกล่องเดียว1,250 ใช่ไหมครับไซส์เดียว32ซองนะครับวันนี้ลดไป80บาทนะครับน่าจะประมาณ90เกือบ100ครับน่าจะลดเกือบ100นะฮะกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับชาขาวตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดนะครับผมบำรุงตับขับสารพิษนะฮะแล้วก็แก้กระหายนะครับทำให้ชุ่มคอบำรุงหัวใจแก้ช้ำในด้วยนะครับตัวนี้กินแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นชาขาวนะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นกลิ่นดอกโชมานาห์นะครับกลิ่นจะมีความดอกไม้หอมๆละมุนนะกินได้พอมื้ออาหารได้เลยนะครับผมทุกมื้อนะฮะกินวันละซองนะครับผมกดที่ตะกร้าด้านล่างเดี๋ยวเราปักหมุดให้ชาขาวตัวนี้นะครับคุ้มมากนะวันนี้มีส่วนลดเกือบ100นะครับผมว่า100นึงต้องมีอ่ะใช่มั้ยเพราะมันลด80นี่มาครับมาก่อน 3:30 นขอสัก 500,000 ไลค์ได้ไหมครับทุกคนครับมาครับอยากดูละครน้องๆแล้วเราก็อยากเหมือนกันครับชาขาวเพื่อสุขภาพมากๆครับละครหนูรีรันอยู่ทุกช่องเลยค่ะทุกคนเปิดดูได้นะคะของพี่ดิ้นรีรันแล้วรีรันอีกนะครับกงกรรมจันทร์แดงจะมีหารีรันแล้วรีรันอีกสามารถดูได้นะครับโอ้วอสที่ทำงานก็รีรันผลงานไปจากไปแต่ผลงานเราจะยังอยู่ไม่ตายเรายังอยู่วันนี้เป็นวันเหนื่อยเนาะ
หึอยู่ไหนนะเหนื่อยดีวันนี้ไปออกกำลังกายมาหนักมากวันนี้คาร์ดิโอแบบหนักมากเพราะวันก็หน่อยวันนี้ก็หน่อยใช่เพราะเป็นช่วงนี้มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเพราะเหรอไม่มีเหนื่อยเพราะไปออกกำลังกายต่างหากพี่ก็ดูทุกเรื่องหรือเปล่าทุกเรื่องเปล่าคะดูเรื่องอะไรครับหนักเหรอหรือว่าเรื่องที่ตัวเองเล่นฮะตอบให้ค่ะเรื่องที่ตัวเองเล่นที่ก่อนไม่ดูไม่ค่อยได้ดูครับดูแต่ดูอันที่ชอบเล่นโบดูแบบดูแบบละเอียดมากชอบก็รอบเดียวดูตอนที่มันออนแหละดูจนถังแล้วไงให้เขาดูอีกรอบนึงนี่มีดูเนี่ยครับดูเนี่ยเขาเปิดให้ดูอ๋อตอนนั้นมันยังไม่นี่ไงมันยังไม่ยังอ่อนไม่ครบไงเขาบอกว่าพี่กำลังเตรียมชงชาขาวดื่มค่ำคืนนี้ใช่เดี๋ยวพวกเราก็ชงนะครับอ๋อเรื่องที่น้องเล่นค่ะดูไหมดูอยู่ดูไหมอย่าไปกดเองนะคะอย่าไปจับแน่ๆๆอันเนี้ยอย่าอันเนี้ยห้ามอันนี้ปล่อยเลยทายาอย่างเดียวอันนี้อันนี้ชอบโครงการที่ชื่อสวยมากผมยาวเหมือนคาทอลิกไหมไม่มีนะคะคริสเตียนเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ทุกอย่างจากเขาเรียกว่าทุกคริสเตียนคำสอนทุกอย่างคือจากพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นแล้วก็ปฏิบัติตามที่ไบเบิลสอนอย่างเดียวค่ะจะไม่ได้เหมือนไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรที่แปลกหรือว่าคิดขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากที่ไบเบิลระบุแล้วก็พาสเตอร์ที่เป็นคนสอนพระคัมภีร์ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นอาจารย์ที่เหมือนมาเอาข้อหัวข้อในพระคัมภีร์มาอธิบายแล้วก็สอนให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นก็ไม่ใช่นักบุญไม่ใช่นักบวชก็เป็นคนที่เหมือนสอนพระคัมภีร์อะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าพาสเตอร์ใช่ค่ะไม่ใช่นักบุญค่ะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นคริสต์จริงๆแล้วเคยเห็นบัญญัติสิบประการไหมคะกฎนะคะห้ามกราบไหว้ลูกเขาล้มห้ามกราบไหว้อะไรอย่างอื่นนอกจากแบบพระเจ้าแม้กระทั่งแม้กันเขตเลยแล้วก็ฉันก็ต้องไม่มีรูปปั้นนู่นนี่ก็ระบุไว้อยู่เป็นกฎแบบที่มีในไบเบิลซึ่งคริสเตียนก็เลยเหมือนจะไม่ได้มีนักบุญไม่ได้มีคนที่เหมือนเราต้องแบบกราบไหว้นู่นนี่เพราะว่าในข้างที่ก็ระบุอยู่อะไรเงี้ยค่ะห้ามกราบไหว้ทุกอย่างแบบเหมือนนั่นแหละค่ะก็ลองศึกษาดูนะคะแต่จริงๆหนูเคยมีครูพิเศษคนนึงที่เป็นอิสลามอะค่ะแล้วหนูก็คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือว่าไบเบิลหนูสอนอะไรบ้างใช่ค่ะคำพูดหรือว่าหนูเกิดไปก่อนหนูก็เล่าก่อนว่าโลกเราตอนนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบนู่นนี่นั่นการพิพากษาต่างๆแล้วครูหนูก็แบบฮะนี่เคยอ่านแบบอัลกุรอานแล้วหนูก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไบเบิลแล้วพี่เขาก็ฮะเหมือนของอิสลามเป๊ะเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหรอแล้วก็มีพระเจ้า3องค์ซึ่งมีองค์ทั้ง3องค์คือไม่ใช่มี3คนนะคะแต่เป็นองค์เดียวเท่านั้นแต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูที่ตอนนั้นเหมือนเป็นแบบพระบุตรเกิดมาเพื่อแบบช่วยไถ่บาปให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ก็คือมีพระเจ้าแค่องค์เดียวแล้วเขาก็บอกมันอิสลามเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ใกล้ๆกันอยู่อาจจะด้วยแบบการอพยพการแบ่งย้ายที่ดินแบบเขาเรียกว่าแบบแตกออกมาหรืออาจจะเหมือนเป็นชื่อแบบเหมือนทำให้เหมือนมีความแบบนั่นแหละครับออกมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งเหมือนคริสก็แบ่งเป็นหลายนิกายมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พระคัมภีร์เคยเล่าว่าเหมือนตอนนั้นพระเยซูขับไล่ปีศาจมันผีมันสิงคนใช่ไหมคะพระเยซูก็ไล่แล้วผีก็เหมือนโกรธมากว่าแบบในสัญญาว่าจะแบบไม่เข้ามาเหมือนช่วยมนุษย์แบบจะปล่อยให้แบบเขาทำการทดลองกับมนุษย์เต็มที่แล้วสรุปผีมันก็หนีเหมือนแบบผีก็ออกแล้วก็ไปสิงหมูร้อยตัวแล้วก็วิ่งลงทะเลแล้วก็ตายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าแบบนี้หรือเปล่าอิสลามเลยไม่กินหมูเขาก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแ
าจะคล้ายๆกันแหละนะคะไม่เหมือนแค่คริสไม่ได้ให้แบบห้ามนอกใจแล้วก็รักเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่อิสลามเหมือนมีแต่งงานแล้วก็มีภรรยาหลายคนได้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้นับถืออิสลามไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้กินไหมคะกินวันนี้ของกินเยอะมากนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ขอบคุณพี่ๆที่ส่งมานะครับวันไหนที่เรามีอะไรกินเยอะเราก็จะดีใจนะครับอย่าเชื่อเศร้าวันไหนที่ไม่ค่อยมีก็จะอดยาวจะเศร้าๆนิดนึงสั่งได้ก็ถ้าอยากกินก็บอกได้เดี๋ยวสั่งให้พูดเหมือนเศร้าพูดเล่นเศร้าไปหมดเลยช่วงนี้ทำไมเศร้าไปหมดเลยช่วงนี้ทำไมกินน้อยไงกินเยอะๆสินะกินเยอะกินเยอะไม่เอาเดี๋ยวอ้วนวันนี้ออกกำลังกายมาโอเคแล้วพอแล้วเขากินเยอะกว่าบีอีกเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยอยู่เพิ่งได้กินมื้อเที่ยงใช่ไหมแล้วเขากินอ้วนมากนะหมายถึงว่ากินแบบสปาเกตตี้ครีมแล้วก็กินขนมไอติมพี่กรณ์ไม่อ้วนนะใช่พี่กรณ์รู้ว่าพี่กรณ์ไม่อ้วนแต่ว่าแค่วันนี้ออกกำลังกายอยากผอมกว่านี้อีกใช่อยากผอมกว่านี้แค่วันนี้ออกกำลังกายเยอะไปหน่อยได้ไปหมื่นไปเที่ยวช่วงไหนเหมาะสุดช่วงสิ้นปีจริงๆใช่ค่ะแต่สิ้นปีจะหนาวมากๆก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ชอบหนาวจัดจริงๆดอยปูเหมือนก็เย็นเกือบทั้งปีเลยค่ะไปได้มีร้อนแค่ช่วงเที่ยงๆแล้วก็เย็นอีกจริงๆช่วงเมษาก็มีคนไปเที่ยวนะคะก็หนาวอยู่ตอนนั้นหนูไปส่งแต่บนนั้นมันอากาศมันโอเคอยู่แล้วมันเย็นมันสูงมากค่ะทุกคนมันเย็นตลอดเลยค่ะแต่ถ้าสิ้นปีคือหนาวเกินไปหนูคิดว่ามันหนาวมากๆแบบทุกคนจะรู้สึกแบบประเทศไทยไม่ควรต้องหนาวขนาดนี้อะไรเงี้ยมันหนาวไปอายุมันแบบติดลบอ่ะมันมีช่วงเวลาที่อากาศติดลบมันจะทรมานเดินทางลำบากไหมคะโอ้โหมันเป็นแนวแอดเวนเจอร์นะคะทุกคนมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่รีสอร์ทหรือว่าแบบที่อยู่สบายๆมันเป็นเหมือนเราอยากไปสัมผัสธรรมชาติแล้วก็เดินทางแบบธรรมชาติแนวแอดเวนเจอร์ค่ะทุกคนแต่ถนนระหว่างทางขึ้นไปง่ายครับแต่ว่าพอไปถึงตรงที่มันเป็นเริ่มขึ้นเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วนะถนนยังไม่ค่อยแบบต้องใช้โฟล์วิวค่ะมีที่พักค่ะจะมีแบบทั้งโฮมสเตย์แล้วก็มีที่พักแบบเป็นบ้านพักก็มีค่ะก็จะเป็นแนวแบบเหมือนธรรมชาติธรรมชาติเป็นวิถีแบบแนววิถีชุมชนถ้าเราไปก็อย่างพวกปายหรือพวกม่อนต่างๆมันยังมีถนนที่อันนั้นมันไม่ได้อันนั้นมันเป็นแบบไปใช่ไหมแต่มันไม่ได้ขึ้นดอยอะเบบมันคือก็อยู่ในเมืองอะมันเหมือนอยู่ฝางอะแต่ของเรามันขึ้นดอยไงมันไม่เหมือนกันมันจะแอดเวนเจอร์หน่อยรถเตี้ยๆอย่าไปเลยนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นดอยเป็นรถสูงต้องเป็นรถสูงๆนะรถเตี้ยน่าจะไม่รอดของหนูมันเป็นดอยอะค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าอยากเที่ยวแนวรีสอร์ทสวยๆก็ใกล้ๆตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีเยอะนะคะที่อย่างเนี้ยคนกรุงเทพไปเขาก็คิดว่าคือดอยแล้วเหมือนที่อยู่ขึ้นไปบนบ้านพี่อยู่อะอยู่ก็คิดว่าดอยแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่ใช่ไงมันก็ใช่แหละแต่มันแบบไม่ได้ดอยสูงมากไม่แต่ถ้าอย่างพวกปายเงี้ยเขาเคยไปปายบ่อยไงปายมันถนนโอเคอยู่นะแบบเป็นลาดยางแล้วก็เหมือนไปฝังไงทางเหมือนไปฝังเลยอ๋อปูเหมือนสูงกว่าดอยก่อเอ้ยถูกกว่าปายก่อปูเหมือนสูงอันดับ2ของประเทศอันดับ1คือดอยถนนอ๋อถนนมีถนนปะมีดิพ่อไปถนนมันพ่อถนนมันนี่เนาะคนไปเยอะกว่าเขาเคยไปตั้งแต่เด็กเลยที่พักมีอาหารพร้อมหรือว่าต้องนำไปเองมีค่ะมีให้ค่ะเหมือนเป็นจริงๆค่ะเข้าไปสอบถามได้ค่ะมีเป็นเซตมีเป็นคอร์สเลยมีทั้งอาหารของชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอาหารที่เป็นเมนูพิเศษที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่มันกินได้ง่ายนะคะอร่อยไม่ต้องแบบมันไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนหนูไปตอนนั้นก็มียำใบชามีเขาเรียกว่าอะไรนะหมูเป็นเหมือนแบบหมูอะไรสักอย่างที่ทำในกระบอกไม้ไผ่อะค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากนกกระชิวอะอย่าห้ามมันเจ็บตรงเนี้ยดูห้าม
อย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับไม่โก้มันกดอะไรเนี่ยไททำแบบนี้ด่ะทำแล้วก็นิ้วแค่แค่ยำ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 แล้วก็นิ้วเป็นอย่างไงนิ้วเป็นเขาบอกว่าเคยกินอะไรยำใบชาที่หมู่บ้านรักใครหมู่บ้านรักใครที่ไหนไม่ได้ใจถ้าอยากไปแค่ฝางก็มีโรงแรมภูมานีนะคะก็มีพวกเมนูอาหารลาหูอร่อยมากเพลงสงกรานต์มากเลยปีนี้ไม่ได้เพลงสงกรานต์กับแฟนเลยคือเราก็ไม่เคยได้ทั้งปีเพราะว่าตั้งแต่เราคบกันมันเป็นโควิดถ้าพอมีครั้งแรกที่มีได้อยู่ก็ไม่อยู่ใช่ทุกคนครับช่วยกดไลค์หน่อยนะครับผมจะ3ทุ่มครึ่งนะยังไม่ถึง500,000ไลค์นะครับทุกคนมาปีไปเขาบอกว่าช่องทางที่จะติดต่อโดยภูมื่นจะไปโดยภูมื่นยังไงติดเอ้ยบางเสียงหน่อยติดต่อไปที่โรงแรมภูมานีก็ได้นะคะติดต่อคุณหยกอะค่ะติดต่อโรงแรมภูมานีได้ค่ะภูมานีอะค่ะภูมานีอยู่ที่ฝาอายุแปลกแว้เขาไม่กินถั่วเขากินถั่วแต่ท้องผูกอันนี้มันจะเย็นแล้วนะเดี๋ยวกินค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปอุ่นไปหนึ่งเดี๋ยวยัดเร็วเดี๋ยวมันปวดท้องบอกให้แป๊บนึงทำไมต้องคนตาน้ำหนักแล้วมันไม่ดีเลยนะไม่ได้แค่ว่าผมแค่กินเฉยๆกินให้ไงยูไม่ชอบมีเห็นไหมชอบอร่อยอยู่พอมันอุ่นแล้วมันนุ่มที่เขาบอกเลยพี่ที่ไปดูหนังรอบไหนมาคะ4 โมงมาค่ะยัง ได้แป๊บนึงใช่ยังไงเดี๋ยวจะเป็นแล้วก็ทาปากแดงได้รีบมาตอนเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะแบบเป็นเด็กถูกต้องตามระเบียบเงี้ยไม่ใช่เรียบร้อยนะคะแค่แบบไม่แต่งตัวผิดกฎนู่นนี่เพราะว่าไม่ชอบแบบไม่อยากนี่อยู่ใส่นี่คือไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากเป็นตลกดีอ่ะอุ้ยนี่มันใส่ถ่ายแบบที่ตอนอยู่ผอมๆแล้วเลยง่ายๆตอนนี้ก็ผอมแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหทุกคนดูนะคะมันเข้าได้จากข้างบนหัวลงมาเลยลงไปเลยหน้าใหญ่ฮะหน้าใหญ่มากเลยมันเป็นอย่างเงี้ยลงมาเลยต้องใส่ลองใส่เหมือนแว่นเล่นสกีเลยค่ะของนี่เก่าแล้วอ่ะมันไม่สกีไหมซ้อมเป็นเด็กสแกนนะฮะเป็นแก๊งอภิชาติฟาร์มนะครับผมหายด้วยเสียงอะไรวะเนี่ยใครอ่ะพี่บีลองแลกแว่นหน่อยดิฮะพี่เขาบอกให้ลองแลกแว่นหน่อยไปแว่นให้วางดิฮ่าฮ่าฮ่าใส่นี้แล้วแสงดูแบบสว่างดีอ่ะอันนี้ใส่แล้วเป็นฟ้าพี่ทำอย่างงี้
เอาไปพร้อมกันหนึ่งสองสามให้เข้ากล้องว้ายไม่ไหวอ่ะวันนี้ถ่ายรูปอยู่ที่พี่เตียงก็ถามว่าหน้าขาวมากหน้าขาวเขาบอกแล้วเซ็งมันดีไม่มันเป็นสารประหลอดปะเนี่ยใช่อยู่ไม่เชื่อเขาชอบไม่เชื่อคืออะไรทำไมเหมือนสันแพงมากหลอดละ 1,500 มั้งหรือ 1,200 อ่ะหลอดแค่นี้ซื้อสารเทสัตนะไม่ได้ซื้อแบบมั่วซั่วเป็นตัวหมีสีม่วงๆวะไม่ใช่หลอดสีแดงจำชื่อไม่ได้แล้วเสียดายมากเลยถ้าหมดแล้วหลอดสีแดงเลยเหรอแดงขาวไปย้อนดูแชทดิก็มีคนแนะนำมาเยอะเออไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วดูเดินเดินเลยคุยในไหนในแชทอ้าวใครได้ฟังเลยใครไม่เอามันหนังเรื่องอะไรนะ MID เป็นโดก็ใส่สองอันปะเออใครนะใครที่ต้องใส่สองอันเป็นโดไงเมาไงมีคนเดียวเห็นแล้วเมาเลยจากหล่อเป็นแปลกเฉยของเขิงไม่ขายนะครับผมช่วงนี้ไม่เน้นนะครับไม่เน้นเน้นอินเตอร์เทนนะครับผมไม่เน้นทำกำไรนะฮะเน้นอินเตอร์เทนจากแบบไลฟ์โดนแบนเอไออ่านปุ๊บใช่ไหมปวดหัวไปเก็บแว่นก่อนพ่อของปากของคอเนาะมาครับมาขายของกันดีกว่าสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้สินค้าของเรามาแล้วนี่กินอิ่มเรียบร้อยขายของแค่10นาทีพอนอกนั้นอินเตอร์เทนมันติดนะคะสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสินค้ากันนะครับ
เดี๋ยวเราปักหมุดไปทีละตัวเนาะเริ่มที่ตัวแรกแล้วกันนะครับผมกาแฟของเรานะฮะนี่ครับตัวนี้นะครับผมเป็นกาแฟนะครับที่มาในรูปแบบถุงทิปแบบนี้นะครับผมกาแฟตัวนี้นะครับเป็นกาแฟคั่วบดนะฮะเต็มเมล็ดเขาเรียกว่าพีเบอรี่นะครับผมกลิ่นนะฮะเป็นคั่วกลางนะครับรสชาติเป็นคั่วกลางนะครับผมทานง่ายมากๆนะครับเป็นกาแฟดริปนะครับผมอันนี้เป็นมีกาแฟถึง12กรัมนะครับผมนี่12กรัมเยอะมากๆนะด้านในมี5ซองนะครับผมถุงละ250บาทเท่านั้นนะครับผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับเพราะวันนี้ส่วนลด TikTok เขาเยอะจริงๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับใครที่อยากลองนะครับผมกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะใครที่เป็นคอกาแฟนะครับต้องลองครับตัวนี้ใครลองแล้วติดใจนะครับแค่ถุงเดียวถุงดริปถุงเดียวนะดริปได้ประมาณ 1-2 แก้วนะครับผมกินครบ1ถุงดริปอ่ะผมบอกเลยว่าดีมากตื่นตัวมากๆนะครับแอคทีฟมากๆกาแฟนี้เป็นกาแฟสดนะครับไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่กาแฟลดน้ำหนักหรือเป็นกาแฟแบบบำรุงผิวพรรณอะไรนะครับผมเป็นกาแฟสดนะครับเป็นกาแฟนะครับบังกะลาเทศมันถูกนะครับกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ขายดีมากๆนะใครลองแล้วติดใจนะครับสิ่งนึงที่ผมหลายๆสิ่งแล้วกันไม่ใช่สิ่งนึงเรียกว่าหลายๆสิ่งเกี่ยวกับกาแฟนะครับผมกาแฟนะครับช่วยทำให้เราตื่นตัวนะครับแอคทีฟมีสมาธินะครับผมและกาแฟเนี่ยครับสามารถทำให้ระบบเผาผลาญเรานะครับดียิ่งขึ้นนะครับกระตุ้นการเผาผลาญนะครับทำให้เราขับถ่ายไม่ใช่ขับถ่ายทำให้เราออกกำลังกายแล้วเบิร์นแคลอรี่ได้สรวนหมดแล้วเนี่ยทำให้เราเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะยิ่งเยอะขึ้นนะครับผมส่วนตัวผมเวลาออกกำลังกายนะครับผมดื่มกาแฟดำนะครับก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้เบิร์นดีมากๆแล้วก็โฟกัสกับการเพลงของผมนะครับผมนะฮะอ่ะกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ดื่มชาเราจะขับถ่ายยากไหมคะจากดื่มทุกวันมาเป็นวันเว้นวันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ได้ขับถ่ายยากเหมือนแบบสมมติถ้าหยุดคุณก็ขับถ่ายปกติเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้ากินต่อเนื่องแบบส่วนตัวผมกินอาทิตย์ละแบบ 3-4 วันนะครับประมาณนั้นวีคนึงมี7วันใช่ไหมผมกิน 3-4 วันแค่นี้ก็เริ่มลงตัวนะครับต่อวีคนะครับสำหรับต่อวีคแล้ววีคหน้าก็เริ่มกินใหม่เงี้ยครับผมกินต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่เว้นแค่แบบว่า 3-4 วันแค่นั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันประมาณนี้ก็กำลังดีนะครับแต่ใครที่มีปัญหานะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าหนักถ้าแข็งท้องอื่นง่ายกินขับถ่ายยากอะไรเงี้ยผมว่ากินแนะนำไปเลยกินทุกวันไปเลยจะดีครับผมใช่มันอยู่ที่อาหารที่กินแต่ละวันด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยผมกินแบบว่ากินหลายมื้ออะไรเงี้ยสมมุติถ้าเรารู้ตัวคืออย่างช่วงวีคต้นๆวีคอะครับแบบว่าจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยหรือพฤหัสอะไรเงี้ยผมจะกินคีนแบบตั้งใจใช่ไหมก็จะกินหนักหน่อยแต่ถ้าจะเริ่มแบบปลายวีคอาจจะไม่ค่อยกินละกินแบบกินเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ดื่มกินก่อนนอนประจำอยู่แล้วดื่มช่วงไหนดีแนะนำนะครับว่าเป็นช่วงก่อนนอนนะครับจะดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือกินก่อนนอนแบบประมาณชั่วโมงนึงนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เราไม่ปัสสาวะในระหว่างหลับนะครับกินก่อนนอนอ่ะมันจะทำให้เราตื่นมาครับขับถ่ายเป็นอย่างแรกเลยเพราะยังไงคนเราตื่นมาต้องการขับถ่ายอยู่แล้วทั้งปัสสาวะทั้งนะครับขับถ่ายครับพอดื่มชาไปมันจะทำให้เราขับถ่ายดีมากแล้วก็หมดจดมากๆแบบเต็มที่มากๆนะครับส่วนตัวคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันแบบดีกว่าที่ไม่กินเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใครสะดวกกินตอนเช้าก็ได้เหมือนกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้ากินตอนเช้ามันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไปรบกวนไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราก็อาจจะกินเสร็จเราก็ถ่ายเลยคือมันไม่ใช่ยาถ่ายนะครับคนมันเหมือนแบบเรากินเสร็จปุ๊บสักแป๊บนึงเราเริ่มย่อยแล้วเริ่มย่อยเสร็จเราก็ขับถ่ายนึกออกไหมฮะมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าแต่ผมเนี้ยกินก่อนนอนสมมติผมคืนนี้ผมกินใช่ไหมมันก็จะได้ถ่ายทั้งวันที่กินอาหารใช่มันก็ขับถ่ายของมุมวันวันเนี้ยออกมาใช่ไหมให้หมดเพียงวันเกี้ยงเลยเสร็จปุ๊บวันใหม่ผมกินอะไรเข้าไปมันก็ขับถ่ายอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันดีมากผมรู้สึกว่าแค่ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าก่อนนอนมันหนึ่งไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยผมกินแล้วก็พยายามจับฟิลตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองเขาบอกว่าถ้าสะดวกออก
สอบได้อยู่สงสัยอาจจะอยู่แบบพิลิตอีก 10% เองทุกคนไม่รู้อยู่ถึง4ทุ่มหรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเริ่มเด็ดประมาณสัก 2% น่ะเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าหมด นะครับแต่ครับจริงๆผมรู้สึกว่ากินขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราครับปริมาณการกินของเราอย่างผมกินหนักกินเนื้อสัตว์เยอะไม่ค่อยกินผักเงี้ยวันละ4มื้อถึง3มื้อ3ถึง4มื้อผมก็กินทุกวันแบบ 3-4 วันติดกันเลยเงี้ยเพราะรู้สึกว่ากินหนักแต่ช่วงปลายวีคเริ่มหลุดคีละกินสัพเพเหระไม่กินเนื้อสัตว์เยอะกินแบบกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะกินชาเขียวนะครับผมกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบครับรสชาติก็จะเป็นชาเขียวครับผมชาเขียวอุ่นๆเพราะเราต้องต้มน้ำร้อนใช่ไหมนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่กลิ่นที่ดื่มเข้าไปครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบครับนั่นแหละครับก็ถ้าไม่ชัวร์อยากลองก่อนก็แต่เราใส่ลิ้นจี่กุหลาบลงไปด้วยนะอะไรนะใส่ลิ้นจี่กุหลาบลงไปด้วยหมายถึงรสชาติเหรอใส่ลงไปด้วยมันเลยมีกลิ่นใช่เราใส่ลงไปไงแต่หมายถึงว่ารสชาติเนี่ยเขาอธิบายใช่ไหมรสชาติที่เข้าไปในปากกับกลิ่นอ่ะมันต่างกันเพราะเรากินไปมันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นนี่มันคือน้ำลิ้นจี่นึกออกป่ะไม่ใช่น้ำลิ้นจี่มันคือชาเขียวใช่มันเป็นกลิ่นครับผมแต่กลิ่นหอมมากนะทุกคนกลิ่นแบบดีมากนะฮะแล้วสังเคราะห์นะคะเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่อันนี้นะครับไม่มีคาเฟอีนน้ำตาลถ้าอยากลองนะครับผมแนะนำไซส์เริ่มต้นก่อนก็ได้12ซองนะครับแต่วันนี้ครับ TikTok มีส่วนลด50บาทเลยนะครับทุกคนก็เลยอยากเชียร์กล่องใหญ่มากกว่าเพราะแก้งใหญ่เราปกติ30ซองเนี่ยเราขาย850ใช่ไหมครับวันนี้เหลือเพียง800บาทเท่านั้นคือคุ้มมากๆนะผมบอกเลยใครที่ลังเลอยู่โอกาสของการช้อปปิ้งมาแล้วนะครับทุกคนก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวข้างๆกันนะครับตัวนี้มีไซส์เดียวนะครับผมเป็น30ซองอันนี้นะครับเป็นชาขาวอ่ะกล่องสีชมพูชาเขียวนะอ่ะบอกก่อนชาเขียวชาขาวอันนี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งชาขาวอ่ะถ้าใครเคยดื่มนะครับหรือว่าหาข้อมูลหรือเคยอ่านเจออะไรเงี้ยจะรู้ว่าชาขาวเนี่ยราคาแพงมากนะครับคุณภาพสูงมากนะฮะแต่เราเอาชาขาวมาทำใช่ไหมครับแล้วก็ผสมสมุนไพรหลายตัวมากๆที่ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดบำรุงตับขับสารพิษนะฮะแก้ช้ำในแก้กระหายเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเราใช้หญ้าหวานแทนความหวานด้วยนะครับผมคือดีมากๆนะครับตัวนี้มีไซส์เดียวราคาเดียวนะครับ1,250บาทเท่านั้นนะครับผม30ซองนะฮะตัวนี้ดื่มได้ทุกวันพร้อมมื้ออาหารได้เลยนะฮะกลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับชาขาวกับชาเขียวรสชาติจะต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่มากผมรู้สึกว่าชาขาวเนี่ยมันจะมีความดอกไม้กว่าแต่ความนุ่มมันเท่ากันนะแต่ผมรู้สึกว่าชาขาวมีความหอมกว่านิดนึงนะฮะกินแล้วก็จะรู้สึกรีแลกซ์ทั้งสองตัวกินแล้วรู้สึกรีแลกซ์ทั้งคู่นะเพราะมันเป็นชากินแล้วผ่อนคลายอยู่แล้วนะครับผมชาขาวดื่มมื้อพอมื้ออาหารได้เลยนะครับหรือที่กินอัฟเตอร์นูนทีดื่มก่อนนอนก็ได้เพราะเราดื่มก่อนนอนเงี้ยเนี่ยเราพูดเยอะเนี่ยเริ่มเจ็บคอก็ดื่มชาขาวก็จะช่วยให้ชุ่มคอด้วยนะครับตัวนี้มีไซส์เดียวนะครับ1,250บาทเท่านั้นนะครับได้เอาชาดีท็อกซ์1ชาดีท็อกซ์ข้อดีท็อกซ์นะครับก็ตัวนี้นะครับดีต่อสุขภาพมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะอยากบำรุงร่างกายบำรุงต่างๆนะครับดื่มชาขาวได้เลยนะฮะดีมากๆชงร้อนก่อนนะครับแนะนำชงร้อนก่อนแต่ถ้าใครชอบกินเย็นนะครับก็ใส่น้ำแข็งตามได้นะฮะแบตตอนนี้เราเหลือ 9% นะผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆถามว่าทำไมถึงไม่ชาร์จนะมันไม่มีสายชาร์จมันไม่มีที่ชาร์จเราเสียบไม้ด้วยอ
แต่ตรงนี้ก็เสียบได้นะเนี่ยมันมีสายนะเนี่ยแต่ต้องถอดไมค์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตอนนี้แบตเรา 9% ได้อยู่ได้อยู่น่าจะถึงแหละ4ทุ่มเนาะสบายๆผมว่านะครับ 500,000 ไลค์แล้วทุกคนเยี่ยมมากครับขอบคุณมากนะไปต่อไปต่อไปต่อปิดไมค์เหรอเสียดายนะมีมีคะอันนี้เอาถอดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยใส่กล่องคิดว่าน่าจะพอนะครับผมน่าจะพอน่าจะพอสำหรับ4ทุ่มนะฮะน่าจะพอนะตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเวลาจะ4ทุ่มแล้วได้ไปต่างจังหวัดกันหรือเปล่าวันหยุดยาวนี้ได้ไปเที่ยวไหนกันไหมครับทุกคนไหนมีใครไปเที่ยวไหนอะไรยังไงอัปเดตหน่อยสิได้ไปเที่ยวไหนกันเปล่ากลับบ้านตจวค่ะอ๋อแสดงว่ากลับบ้านกันเยอะใช่ไหมครับโคราชอยู่บ้านพี่ก๊อตก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ก๊อตวันเสาร์ที่พี่ก๊อตไม่ค่อยชอบออกไปไหนนะฮะคนเยอะนะครับบวกกับช่วงวันหยุดด้วยนะฮะชาช่วยในเรื่องอะไรคะตัวนี้นะครับกล่องสีชมพูนะฮะช่วยในเรื่องการขับถ่ายครับทำให้ขับถ่ายง่ายนะครับตัวนี้ช่วยในการบำรุงร่างกายครับตัวนี้ช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายในด้านต่างๆนะครับผมสนใจตัวไหนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีละตัวหรือว่าถ้าอยากอ่านข้อมูลเต็มๆก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับฉะนั้นมีข้อมูลละเอียดมากๆนะครับผมแล้วก็มีรีวิวจากลูกค้าผู้น่ารักของเราเต็มไปหมดเลยนะนะครับสำหรับใครที่อยากช็อปกันนะฮะทั้งสองชาเลยค่ะดื่มทุกวันของคนมากครับไปกินชาบูกลางป่ามาที่ไหนเอ่ยจังหวัดไหนครับกลับบ้านต่างจังหวัดดูน้องแล้วจะไปขึ้นเวรดึกออกเที่ยงจ้าลิชี่ไปไหนครับลิชี่เข้าห้องน้ำครับขึ้นเวรดึกแสดงว่าเป็นคุณพยาบาลใช่ไหมฮะตอนนี้แบตเหลือ 8% นะครับ 8% แล้วอึ๊บเรามาดูความอึดของแบตมือถือกันนะครับผมกลางป่าสวนยางอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับไปตจว.แล้วพกชาลิชี่มาด้วยเยี่ยมครับผมชอบไปไม่ใช่ราชการจะได้ไม่ต้องตีแย่งไปแย่งกับใครใช่ครับเอาจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยชอบไปช่วงเทศกาลนะแต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแบบ in case ว่าอ่ะมาแล้วอยากไปไม่มีอะไรทำก็ไปนะไปวันนี้เล่าเรื่องตลกให้ฟังวันนี้กำลังข้ามถนนครับทุกคนข้ามถนนตรงแยกถนนทองหล่อ6เลนรถขับกันชวัดเฉวียงนะครับน่ากลัวมากแล้วมันเป็นระยะทางที่ยาวมากทุกคนผมก็เดินไปปึ้งมีรถคันนึงครับเบรกให้ผมแล้วมันมีคันนึงจะเหมือนจะไม่เบรกให้ผมครับเหมือนจะแบบจะตัดหน้าผมไปละแล้วผมก็ยืนอยู่กลางถนนเลยคันนั้นก็บีบแต่ปิ้นบีบให้คันนั้นหยุดครับผมก็แบบความรู้สึกของการถูกช่วยเหลือเป็นอย่างนี้เองแบบมีคนใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาแค่เคารพกฎจราจรนะครับเขาช่วยผมไว้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ถึงกระชนหรอกนะแต่แค่คันนั้นมันจะรีบไปอ่ะทุกคนมันไม่เบรกให้อะไรเงี้ยเขาก็ปีนให้คันนั้นเบรกผมก็แบบเกือบโดนชนแต่คือมันไม่ได้ชนหรอกนะรถมันก็เบรกทันแหละแต่มันไม่เบรกไงมันคือมันจะไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าแบบเฮ้ยดีจังเลยมีคนช่วยเราด้วยผมว่ารถยนต์ไม่เท่าไหร่ครับมอไซค์น่ากลัวมอไซค์ไม่ค่อยเบรกกันนะฮะไอตรงทางม้าลายครับแล้วสัญญาณไฟมันไม่มีทุกคนมันไม่ได้เหมือนแบบต่างประเทศอะที่แบบกดติดไฟเขียวคนเดินได้ติดไฟแดงอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนนะ
ของบ้านเรายังเป็นธงอยู่เลยครับแอนาล็อกมากทุกคนเป็นธงแล้วนึกออกป่ะใครจะสนใจธงแต่มันเป็นถนนที่ผมต้องเดินข้ามทุกวันอ่ะเพราะผมจะไปฟิตเนสแกนี่ขนาดตัวสูงสูงนะรถแบบไม่ค่อยเบรกกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบตเหลือ 8% โอ้อึดมากเลยอ่ะตอนนี้แบบอึดมากเลยเนาะทุกคนไม่แน่ใจครับไม่มีทางม้าลายเหรอคะมีครับมีทางม้าลายแต่ว่าแค่เล่าให้ฟังเฉยว่ารถไม่ส่วนใหญ่รถแบบไม่ค่อยเบรกกันอะไรเงี้ยครับอยู่ที่คนขับใช่เหมือนผมกำลังจะสื่อว่ามันมีคนที่เขารู้กฎไงเขารู้กฎไงเขาช่วยผมไว้อะไรเงี้ยครับแบบช่วยให้คันมันเบรกอ่ะอีกคันมันมาทับแล้วอ่ะมาทับเส้นแล้วอ่ะมันไม่เบรกมันคือมันจะไปแน่นอนอีกคันนั้นมันปีนผมก็แบบปุ๊บแบตเหลือ7แล้วครับแบตเหลือ7แล้วครับเขาดาวกันเขาดาวกันเขาดาวกันลมมันเยอะแก๊สมันเยอะแก๊สมันเยอะนี่หลายทางเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมอย่างรู้รีบขนาดนั้นเขาไม่วันนี้เราข้ามถนนตรงทางม้าลายไงแล้วมันเหมือนเราอะข้ามใช่ไหมมีรถคันหนึ่งเบรกให้เราแล้วอยู่แบบดีมากเลยเขาแบบหยุดกึ่งให้เราเลยเห็นแล้วเพราะเราไม่ได้ตัวเล็กนึกออกปะเราเดินมาครึ่งถนนแล้วอะถนนมี6เลนเราอยู่ครึ่งแล้วอะรถคันนั้นเขาเห็นแล้วเขาชะลอแล้วเขาเบรกแต่มันมีคันนึงอะอยู่มันจะไปแล้วคันนั้นก็บีบแต่ปีนเหมือนให้อีกคันที่จะไปหยุดเหมือนแบบช่วยหยุดหน่อยคนเขาอยู่กลางถนนอะไรประมาณนั้นเราก็แบบโอ้รู้สึกเหมือนมีคนช่วยเหลือแบบไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนฮะคือไอ้คันนั้นน่ะมันมาอย่างนี้เลยอยู่คือเขาอยู่เนี้ยมันมาอย่างมันจะไปอย่างเงี้ยแล้วคันนั้นก็ปีนเราก็อย่างเขากวนมันทั้งวันจนเขาปวดหูมากแล้วเป็นแผลไหมเนี่ยตัวเนี้ยมีแผลอะไรใช่ไหมอ๋อมันมีเม็ดนะเป็นแผลไม่เป็นแต่เป็นรอยเล็บโอ้ใช่เขากวนมาทั้งวันเลยมีออกมาแล้วเหรอใช่ต้องใช้หัวต้องใช้ที่กดจริงเหรอใช่ยังเห็นหน้าถ่ายรูปให้ดูได้ไหมกล้องมันไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นกล้องมันมืดอ่ะเดี๋ยวเขากดให้ดูดังเป็นสีอะไรหัวขาวๆว่าที่มองเห็นเลยเหรอไหนเขาดูอีกรอบน่าจะใช่นะเดี๋ยวเอาไฟส่องแล้วกันดูว่าไม่ใช่แผลแผลอู้ใช่มีหัวจริงเหรอเห็นไม่ได้หรอกมันมองไม่เห็นตอนนี้แบตเหลือ6แล้วนะครับทุกคนเคาน์ติ้งดาวน์นะครับเคาน์ติ้งดาวน์ทูชาร์จแบตไหมล่ะชาร์จแบตไหมล่ะชาร์จแบตไหมล่ะค่ะชาร์จไม่ได้ครับมันต้องเสียบสายไม่มีสายยาวครับท่านเดี๋ยวเฟือใช่ไหมครับมาก่อนอุปกรณ์มันเลยพี่คาใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพราะเราก็ปิดไลฟ์สี่ทุ่มอยู่แล้วเราต่อยไม่จบแล้วครับมีแค่นั้นแหละก็คือเราก็เดินข้ามไปได้ปลอดภัยนะฮะแค่แบบเซอร์ไพรส์เฉยว่าแบบปกติไม่ค่อยเห็นคนที่เขาแบบบีบเพื่ออีกคันนึงหยุดอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ต่างคนมีคนนึงหยุดอีกคันนึงก็ไม่ค่อยหยุดส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์จะไม่ชอบหยุดครับสมมติรถจอดพร้อมกันมอเตอร์ไซค์จะแบบแฟนอะไรเงี้ยทำรอบหน้าตาเป็นไงเป็นเม็ดสีขาวเล็กๆทุกคนครับเดี๋ยวประมาณ4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มเราจะไปแล้วนะครับผมก็เฮ้ยใครที่สนใจสินค้าเรากดคูปองแล้วกดซื้อเลยนะคะเพราะว่าถ้าหมดเวลาเลยเวลาคูปองมันจะใช้ไม่ได้นะคะมีคนทักมาถามว่า
สั่งตอนแรกกดเก็บคูปองไปแล้วพอเช้ามาจะจ่ายตังค์ทำไมคูปองหายไปคูปองมีเวลากำหนดอยู่นะคะหนูข้ามถนนไม่เก่งเลยค่ะทุกคนแบบไม่ได้เลยบางทีถ้าถนนเส้นใหญ่ๆทองหล่ออย่างเงี้ยค่ะเราต้องข้ามคนเดียวอะยืนจนแบบยืนจนแห้งยืนจนแบบเมื่อไหร่จะมีคนข้ามให้มีคนนำไปก่อนค่ะแล้วก็แอบเดินตามเขาไปไม่บ่อยค่ะไม่เคยเป็นเลยมันหนูล่าสุดที่หนูบอกว่าหนูไปใช้สเปรย์อะค่ะแล้วมันก็เลยขึ้นอักเสบแถบเนี้ยค่ะเนี่ยตรงผมตรงเนี้ยมีตุ่มขึ้นเต็มเลยแต่ก็ไม่เชิงสิวอะค่ะมันเป็นเหมือนตุ่มแพ้แล้วก็ขึ้นตรงนี้สองข้างเพราะว่าหนูทำผมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วสเปรย์อะจับแล้วหนูคิดว่าตอนพ่นอะมันก็เหมือนแบบเข้าหูเลยมั้งคะมันเลยขึ้นตรงหูอะหูเจ็บใช่ค่ะเจ็บมันมี2อันแล้วนะแบบนี้มีมันมีตรงอันเนี่ยพี่เป็นแผล1อันใช่ไหมแล้วก็มีตรงแล้วก็จะจับเนี่ยมีตรงข้างหูตรงนี้เหรอเห็นไหมมี2อันนี้ไม่มีอันนี้แค่แดงๆยังไม่มีหัวเม็ดเล็กๆเหรอใช่ครูหมกโอ้ครูปองหมดวันต่อวันค่ะเที่ยงคืนเว้นแต่คนใช้เยอะก็หมดก่อนยังไม่หมดเหรอครับครูหมกคือไม่มีที่เขาบอกเขาโกรธแล้วพอเช้าเขาจะจ่ายตังค์ของครูปองหายไปแล้วอ๋อแสดงว่ามันหมดไงต้องใช้เลยหรือเปล่าครับตอนนี้แบบ 5% นะครับทุกคนยังได้อยู่นะยังได้อยู่คูปองเป็นไงบ้างครับคูปองยังไม่หมดใช่ป่ะครับโอ้แบตอึดมากเลย 5% นี่จะอยู่ถึง 4 ทุ่มแน่เลยอะชัวร์แล้วพอประมาณ 4 ทุ่มปุ๊บก็ฟึบยังไม่ทันได้ลาทุกคนนะตุยแปดร้อยลด50หมดแล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมเหลืออะไรบ้างเขาให้มา2อันเหรอฮะเขาให้ผมมองมา2อันเหรอไม่มีพวกมีพันสองพันห้าลด200มีพันลด60แปดร้อยอ่ะทำไมให้น้อยจังหมดแล้วคนซื้อชาเยอะเหรอดีท็อกซ์เยอะแหละเขาว่าใช่ไหมครับมันอักเสบอยู่ค่ะทุกคนวิ่งหน้าจะวันเกิดผมแล้วนี่วิ่งหน้าวันที่5นะครับผมใครว่างนะครับมาเจอกันที่แฟลตไวท์คาเฟ่ได้ให้วันเกิดพี่ก๊อตนะครับผมส่วนสิ้นเดือนวันที่6เจอเพราะเราสองคนนะวันเกิดเราสองคนอีกทีนึงนะฮะที่ออเดย์คาเฟ่นะครับผมนะฮะบันทึกเลยนะครับบันทึกคิวเลยนะฮะล็อกคิวเลยนะครับใครที่ว่างนะครับคือไหนน้องไม่มาคงเหงาติดน้องน้องแล้วมาทุกวันครับเดี๋ยวเรามาทุกวันแน่นอนนะครับทานยาแก้อักเสบดีกว่าค่ะกินยาแก้แพ้อยู่ค่ะตอนนี้พรุ่งนี้มาไลฟ์ไหมคะไลฟ์ครับพรุ่งนี้มาแน่นอน26จะไปเจอน้องให้ได้เลยเยี่ยมครับผมนะฮะวันที่5ก็ถ้าใครว่างนะครับก็มาเจอพี่ก๊อตก่อนนะฮะแล้วก็ไปเจออีกทีเจอ2วันไปเลยเต็มๆแปดหรือ 4% แล้วนะครับทุกคนอ๋อคูปองมันรวมทุกร้านต้องแย่งกันใช่มีประมาณ 300,000 ล้านคูปองหมดละเขาบอกอย่าปล่อยให้ไลน์ดับขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้ FC นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณจะทานชงชาลิชี่ไหมทานสิอายุชงยังเอ้ยกดน้ำร้อนไว้ตั้งนานแล้วไม่มีใครเห็นเซ็ตเร็ว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 น่าจะเคลียร์พื้นที่สำหรับการชงชาเดี๋ยวเราชงให้ดูนะครับว่าชาของเราเป็นยังไงนะฮะใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับนี่นะครับชาของเราเป็นอย่างนี้นะชาดีท็อกซ์นะครับผมนี่ฉีกซองออกมาปุ๊บด้านในจะเป็นถุงชีแบ็คอย่างนี้นะครับนี่ถุงแบบนี้เลยนี่ชาของเราเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำร้อน
กล่องเล็กไปกี่ซองครับมี12ซองนะครับสั่งกล่องเล็กไปลองก่อนก็ได้นะครับผมถ้าติดใจค่อยมาสั่งกล่องใหญ่ก็ได้ครับผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหขับถ่ายดีมากรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็มาสั่งกล่องเล็กเอ้ยกล่องใหญ่นะฮะสั่งกล่องเล็กไปก่อนได้นะครับแค่350บาทเท่านั้นนะครับทุกคนอายุวันนี้ด้วยแบตเหลือ 3% แล้วนะยูมาลาทุกคนดีกว่ามั้ยเดี๋ยวไลฟ์มันจะปิดไม่ใช่หรอกโอเคนะครับทุกคนครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกเรา2คนนะครับจะขอตัวไปก่อนนะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วมีแค่ 3% เองมีโปรวันแม่ใน GR มั้ยโปรวันแม่ใช่มั้ยครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมรอติดตามอาจจะมีนะครับอาจจะมีเพราะใกล้จะถึงแล้วนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาอุดหนุนพวกเรา2คนแล้วก็มาดูไลฟ์เราทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มแต่วันนี้ขอไปเร็วก่อนเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะครับอย่าลืมดื่มชากันนะใครที่ต้มไม้ดื่มชากันนะเดี๋ยวพวกเรารอมันอุ่นนะครับแล้วก็จะดื่มเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนบ๊ายบาย